ินไม่เชื่อสมัยก่อนป้าป๋ากับตาลดังมากต้องงัดหลักฐานอนาล็อกให้ดูบันเทิงวันที่5กรกฎาคม2567 14:31 น.เอ็นดูน้องดินไม่เชื่อสมัยก่อนป้าป๋ากับตาลดังมากต้องงัดหลักฐานอนาล็อกให้ดูลั่นตอนนี้แก่มะมาเอ๊ะขยี้ต่อถึงเราแก่เราก็หล่อเป็นครอบครัวในวงการบันเทิงที่น่ารักมากสำหรับครอบครัวของเอกบุษกรกับกัปตันภูทเนศซึ่งมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนหนึ่งคนคือน้องดินตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพูดเก่งแถมชายแววหล่อมาเต็มล่าสุดแม่เอกได้โพสต์คลิปของน้องดินที่ไม่เชื่อว่าเมื่อก่อนป้าป๋ากัปตันดังมากโดยโพสต์นี้แม่เอกได้ระบุว่าป้าป๋าภูบอกพี่ดินว่าเมื่อก่อนพ่อนี่ดังมากดินไม่เชื่อป้าเปาภูเลยต้องงัดหลักฐานอนาล็อกให้พี่ดินดูค่ะป้าป๋าภูเขาว่าเมื่อก่อนแค่พ่อสบตาโลกก็หยุดหมุนล่ะจริงหรือเปล่าค่ะเนี่ยว้าไอเราก็เกิดไม่ทันซะด้วยแอดวีเลิฟกัปตันน้องดินพ่อเท่ตอนเด็กๆมามาเอกอ้าวแล้วตอนนี้ล่ะน้องดินแก่ป้าป๋าภูหัวเราะมะมาเอกเจ็บเลยอ่ะโอ้โหเสียดแทงหัวใจพ่อมากแก่คำเดียวเบาๆก็เจ็บลูกเอ้ยป้าป๋าภูโอ้โหยดินทำไมมันช่างเจ็บขนาดนี้เนี่ยคำของดินอ่ะมะมาเอกไม่เป็นไรนะเราแก่เราก็หล่ออยู่งานนี้ทำเอาคอมเมนต์สั่นอาทิแม่ปลอบใจหรือแม่ขยี้เอาดีๆ 555,555พี่ดินนนนแค่พ่อจับไม้ก็มีคนกรีดแล้วนะแม่เกิดยังพี่ดินพูดตรงไปเห็นหน้าน้องดินแล้วแม่ต้องทำใจอย่างไงไม่ให้หอมน้องทุกนาทีน้องน่ารักมากจำได้นั่งอยู่หน้าสุดเลยค่ะคอนนี้ที่มาไอจีเอกบูซากรจับตาสวชุดเก่าลุยต่อถกยติตั้งกมท.ศึกษาการเลือกสว67หาแนวทางแก้หัวการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 14:29 น.พรเพชรนัดประชุมวุฒิสภาวันที่8กรกฎาคมถกยติด่วนตั้งกมท.ศึกษาการเลือกสว67สมชายหวังถอดบทเรียนปัญหาการเลือกเป็นแนวทางแก้ไขในอนาคตเมื่อวันที่5กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าวันนี้นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิสภาเรียกประชุมวิปวุฒิสภาเพื่อหารือการนัดประชุมวุฒิสภาวันที่8กรกฎาคมนี้เนื่องจากมองว่าขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยังไม่มีกำหนดประกาศรับรองสว.ชุดใหม่และยังอยู่ในระหว่างสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1พ.ศ. 2567จึงถือว่าสว.ปัจจุบันยังต้องปฏิบัติหน้าที่ในการหารือแจ้งถึงวาระการประชุมวุฒิสภาคือพิจารณายติของนายสมชายแสวงการสว.ที่เสนอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาถึงการเลือกกันเองของสว.ชุดใหม่ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 มาตรา 107 โดยนายสมชายให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าการเสนอญัตติดังกล่าวเป็นการถอดบทเรียนการเลือกสว.เหมือนกับการเลือกสว.ปี 2562 ที่มีการศึกษาและถอดบทเรียนการเลือกเพื่อใช้เป็นข้อศึกษาในโอกาสต่อไปทั้งในประเด็นการเลือกกันเองการจัดเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมอย่างไรก็ตามในการศึกษาเตรียมเชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเขียนรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกมาร่วมศึกษาส่วนจะสามารถทำหน้าที่หรือศึกษาได้จำนวนเท่าไหร่หรือกี่วันก็ให้เป็นไปตามนั้นทั้งนี้การเสนอญัตติดังกล่าวเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในขณะที่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
การศึกษาคือเกิดอะไรกับการเลือกสว.ปี 2567 ที่พบปัญหามากขณะที่การเลือกกันเองของสว.ปี 2562 นั้นไม่มีการร้องและไม่มีปัญหาสิ่งสำคัญคือระเบียบของกกต.อาจมีปัญหาโดยเฉพาะการรับรองคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกที่ปี 2567แตกต่างจากปี 2562 ที่กำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานลงนามรับรองแทนให้ประชาชนรับรองกันเองทั้งนี้จะมีข้อเสนอที่เป็นแนวทางแก้ไขประเด็นที่ไม่ถูกต้องในอนาคตรวมถึงประเด็นการหัวหรือจัดตั้งด้วยนายสมชายกล่าวใบเฟิร์นกดถูกใจข้อความดีเจดาด้าคนบันเทิงคอมเมนต์สงสารเลือกทั้งที่ยังรักบันเทิงวันที่5กรกฎาคม2567 19:11 น.ใบเฟิร์นกดถูกใจดีเจดาด้าโพสต์ข้อความถึงนายใบเฟิร์นหลังดูแถลงข่าวแล้วจุกฝังคนบันเทิงสงสารเลิกทั้งที่ยังรักกลายเป็น Talk of the Townสำหรับประเด็นการเลิกราระหว่างนายใบเฟิร์นหลังจากนายออกมาแถลงเปิดใจว่าไม่อยากให้โทษแม่ทุกอย่างเป็นเพราะตัวเองที่บริหารจัดการเวลาได้ไม่ดีซึ่งตนและใบเฟิร์นได้ทำความเข้าใจและทบทวนกันดีแล้วซึ่งก็มีแฟนๆเพื่อนพี่น้องคนสนิททั้งในและนอกวงการต่างให้กำลังใจทั้งคู่กันอย่างล้นหลามหนึ่งในนั้นคือดีเจดาด้าวรินดาที่โพสต์ถึงนายใบเฟิร์นส่งกำลังใจให้ทั้งคู่โดยระบุว่าดูแถลงข่าวแล้วมันจุกๆอะให้กำลังใจทั้งน้องนายและใบเฟิร์นนะนายเป็นน้องที่น่ารักมากๆส่วนก้านแก้วของพี่แววกอดนะรักใบสุดนะโดยโพสต์นี้ทางด้านของใบเฟิร์นได้เข้ามากดลายรวมถึงทางด้านของคนบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจมากมายอาทิครีพัศวีพิษที่สนิทกับทั้งแม่หมูและน้องนายเข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องนายคือเพอร์เฟกต์แมนมากพี่ด้างือสงสารน้องร้องไห้และออฟชัยนนท์เข้ามาแสดงความเห็นว่าฮารือต้องเลิกทั้งที่ยังรัก